คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยในงานวิชั่นฟอร์มไทยแลนด์ที่จัดโดยเนชั่นกรุ๊ปเนี่ยมีข้อเสนอให้กับพับลิกให้กับรัฐบาลให้กับประชาชนไทยเยอะแยะหมดต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นที่จับตาเฉพาะในประเทศไทยครับจับตากันทั่วโลกเลยเนื่องจากว่าพูดมาเพียบนะพูดจาก18ประเทศมาโอ้นี่นะเอาจีนครับอิสราเอลสหรัฐอังกฤษกรีกสวิสมาหมดครบนะและก็สื่อต่างประเทศก็มาแล้วก็กลายเป็นประเด็นในทั่วโลกและสุดท้ายน่าจับตามากกว่าแถลงนโยบายรัฐบาลนะและเป็นโจทย์นะให้คนได้คิดเยอะคุณผู้ชมเชื่อไหมเวลาชั่วโมงกว่าๆที่คุณทักษิณชินวัตรออกไปสะท้อนแง่มุมและข้อเสนอแนะในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่มองเข้ามาว่าประเทศไทยเจอปัญหาอะไรและควรแก้แบบไหนต้องบอกว่ามองทั้งภาพประเทศเลยนะคนวัยขนาดนี้ยังชาร์ปและก่อติดสถานะของประเทศไทยต้องบอกว่าสุดยอดมากมีข้อเสนอแนะเยอะไหมโอ้โหพี่ช้างแต่ละหัวข้อเนี่ยนะมาดูภาพใหญ่ตอน1ชั่วโมงที่คุณทักษิณแบบสรุปว่าประเทศไทยนี่ครัวเรือนเนี่ยแก้นี่ครัวเรือนเนี่ยเสนอแฮคัตนี่เสนอแฮคัตเลยทำไมแฮคัตนี่สถาบันอะไรพวกธุรกิจได้อ้าวทำไมให้ได้เริ่มต้นใหม่คัดหนี้ประชาชนไม่ได้เห็นไหมคัดปั๊บเริ่มต้นใหม่เลยประชาชนเนี่ยนะที่ได้เงินมาก็จับจ่ายใช้สอยมีเงินในกระเป๋าลดหนี้ด้วยดูคัดเลยดิจิตอลวอลเล็ตชัดเจนครับกันยานี้ฮะกันยานี้ 14.5 ล้านคนแต่ปัญหาก็คือว่าต้องตั้งครม.ได้ก่อนนะใช่ 14.5 ล้านคนเนี่ยคุณทักษิณบอกโอ้โหเสนอแนะไปแบบแจกเงินสดเลยเรื่องของใต้ดินเศรษฐกิจนอกระบบขึ้นมาในระบบโอ้โหเศรษฐกิจบนดินเนี่ยมีแค่ 49% เองนะ 51% อ่ะโอ้ใต้ดินนะใต้ดินนอกจากใต้ดินแล้วมีเงินไหลออกไปข้างนอกด้วยเพราะว่าเวลาอยู่ใต้ดินแปลว่าอะไรเงินไม่เข้าระบบภาษีไม่ได้51% เป็นเศรษฐกิจใต้ดินและก็บอกว่าไอ้พนันต่างๆเวลาเน็ตกันแล้วไหลออกปีละเป็นแสนล้านเลยใช่แล้วก็ต้องปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมนี่ไม่เอาอุตสาหกรรมแบบเดิม geopolitics ก็ให้เตรียมรับมือความขัดแย้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ soft power อันนี้ตัวหาตังค์ใช่มีน่าสนใจที่แบบทำไมเขามีฟุตบอลลีกทำไมไม่จัดมวยไทยลีกบ้างนี่ตรงนี้แล้วก็ท่องเที่ยวดูกับคนวัย75นะ76แล้วคิดถึงมวยไทยลีกท่องเที่ยวถึงท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าอีกครับขยายสุวรรณภูมิปรุงสนามบินต่างจังหวัดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กผมอันเนี้ยถ้าเอาเอนเตอร์เทนคอมเพล็กมาเศรษฐกิจนอกระบบเข้าเลยเข้าเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเนี่ยผมก็ถามนะว่าถ้าเอาเฉพาะข้อเสนอแนะว่าถ้าเฉพาะกรุงเทพเนี่ยควรมีกี่ลายเส้นผมบอกว่าดูกรุงเทพแล้วต้องมี2ลายเส้น2ใบอนุญาตให้แข่งกันให้แข่งกันครับแล้วก็การลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่มีถมทะเลที่บางขุนเทียนอ่ะนี่พี่วีตอนนั้นนะผมจำได้ตอนคุณทักษิณคิดเรื่องบางขุนเทียนก็เป็นที่หนึ่งลากยาวไปเลยสามารถที่จะทำกรีนได้เลยนะ20บาทรถไฟฟ้าจะทำได้เนี่ยรัฐบาลต้องเวนคืนเวนคืนสัมปทานมาแล้วก็ตอนที่พูดเนี่ยเจ้าสัวรถไฟฟ้าอยู่2ที่นะใช่ไหมครับใช่ทำได้ไม่ได้นะลองไปหามุมว่าถ้าจะขับเคลื่อนกระตุ้นการลงทุนสำหรับประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลใหม่ที่กำลังฟอร์มและเสนอแนะต่อนโยบายประกาศเป็นนโยบายต่อรัฐบาลนะของรัฐบาลเนี่ยจะเอาไปใช้แค่ไหนผมว่าน่าสนใจมากเพราะนั้นในช่วงแรกนี้ในเบรกแรกนี้ไปดูที่ว่าการเริ่มต้นตั้งแต่บอกว่าแก้หนี้ภาคเรือนหนี้ประชาชนแฮคัตหนี้มีข้อเสนอแนะอย่างไรจากคุณทักษิณชินวัตรครับวันนี้คนไทยและประเทศไทยติดกับดักหนี้ทำให้เดินไม่ออกวิ่งไม่ออกหนี้สินของรัฐมันแก้ไม่ยากนักถ้าทำให้ GDP มันโตได้ตัวสัดส่วนหนี้สินต่อ GDP ก็จะลดไปเองแล้วก็ถ้าขยายฐานภาษีก็จะทำให้สัดส่วนรายได้ต่อ GDP มันดีขึ้นก็จะทำให้อำนาจการใช้เลยใช้หนี้มันดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรามองเห็นอยู่แต่เรื่องของประชาชนนี่ครับหนี้ของประชาชนวันนี้มันหนี้ครัวเรือนมัน 90% ไปแล้ว 91.2% แล้วก็หนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้พวกบ้านรถยนต์
วันนี้ผมไม่อยากเห็นคนไทยถูกยึดบ้านต้องขนของออกจากบ้านที่เป็นซุกหัวนอนของตัวเองแล้วก็ไม่อยากเห็นคนไทยที่มีรถขับรถไปทำงานถูกยึดวันก่อนผมลองคุยกับทางธนาคารดูเขาก็แนะนำว่าเป็นไปได้ไหมที่วันนี้เนี่ยแบงค์ชาติเก็บ 0.4647% เนี่ยถ้าจะเก็บครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยให้แบงค์พาณิชย์เอาไปบริหารหนี้ของรถยนต์หนี้ของบ้านเนี่ยยอดจะได้ยอดหนี้ประมาณ1 ล้านล้านซึ่งจะไม่ทำให้เป็นหนี้เสียแล้วก็จะทำให้คนไทยที่กำลังจะถูกยึดทั้งหลายเนี่ยอยู่ต่อไปได้หรือใช้รถต่อไปได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เขาเสนอผมฟังดูแต่ว่าก็ต้องให้ลำตีขังเอาไปคิดดูอีกทีนะฮะก็เรื่องหนี้เป็นเรื่องที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชนแต่วันนี้เรามาดูภาคประชาชนเนี่ยเราทำให้เขาได้แบกไหมเราแฮคัดภาคธุรกิจได้เราจะแฮคัดภาคประชาชนได้ไหมอันนี้ก็ฝากการบ้านนะฮะอันนี้ผมก็พูดถึงปัญหาก่อนนะก็ฝากการบ้านหน่อยเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วคือปรับโครงสร้างหนี้ก่อนคือเอาโซ่ตรวนออกก่อนจะได้วิ่งได้ก็ปรับโครงสร้างหนี้ครัวเรือนและธุรกิจให้ไปเดินต่อให้ได้เรื่องนี้คงหนีไม่พ้นว่ารัฐมนตรีคลังคงจะต้องคุยกันกับธนาคารสมาคมธนาคารแล้วก็บรรดานักซื้อหนี้ทั้งหลายว่าจะแก้ปัญหากันยังไงเพื่อให้มันเดินต่อไปได้ไม่งั้นมันเดินไม่ได้นะครับก็อันนี้เรื่องแรกผมเชื่อว่าแนวทางมีเราคุยกันไว้เยอะท่านรัฐมนตรีคลังก็เคยเล่าให้ผมฟังนะครับก็เราต้องถือว่าเรื่องนี้เป็น priority แรกๆเรื่อง underground economy ครับเมื่อกี้จะบอกว่าวันนี้ 50% ของ underground economy มันมี2 ส่วนที่สำคัญใหญ่ๆคือยาเสพติดกับเรื่องของพนันออนไลน์มีคนบอกผมว่าคนไทยนะขาดทุนให้กับออนไลน์ต่างประเทศขาดทุนนะปีละ5 บิลเลียนก็คือประมาณ170,000 กว่าล้านขาดทุนนะทุกปีเงินไหลออกขาดทุนเน็ตปีละ170ในประเทศยอดคือก่อนจะเล่นเนี่ยเขาให้เอาเงินไปฝากก่อนยอดฝากประมาณ3 ล้านล้านแล้วยอดเล่นกันเนี่ย500,000 ล้านสมมุติว่าเราเก็บภาษีได้เอาละเก็บสัก3สมมุติ300,000 ล้านก็ได้เก็บได้ 30% 90,000 ล้าน 90,000 ล้านนี่ถ้าเราเอียมาร์กไปเลยว่าตรงนี้ใช้ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศจำนวนหนึ่งจ้างครูเก่งๆจากต่างประเทศมาสอนเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียน2 ภาษาหมดอีกส่วนหนึ่งใช้เงินตรงนี้ไปสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้การเรียนการสอนมันกว้างขวางขึ้นดีขึ้นคนจะได้เก่งขึ้นอีกอันที่เป็นปัญหาของเราที่เราห่วงอยู่ก็คือ EV วันนี้ท่านทูตจีนและบริษัท EV ข้ามาหลายคนของจีนคือเราเนี่ยจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเราหาความพอดีไม่ค่อยเจอตอนช่วงผมอยู่ผมให้สนับสนุนอีโคคาร์ตอนนั้น EV ยังไม่มีเราก็อยากได้รถเล็กที่ประหยัดพลังงานเพราะตอนนั้นน้ำมันเริ่มแพงก็เลยใช้โครงสร้างภาษีสัมปทานมิตรมาลดให้อีโคคาร์พอ EV มาแล้วปรับโครงสร้างสัมปทานมิตรไปอีกอย่างหนึ่งแล้วไม่สนับสนุนอีโคคาร์ตอนนี้โรงงานรถยนต์ที่ปิดทั้งหลายคือโรงงานอีโคคาร์ปิดไปเยอะ EV เข้ามาแทนEV ของจีนมาผมอยากจะขอร้องว่า 1.
ขอให้ไทยเป็นฐานผลิตพวงมาลัยขวาได้ไหมพวงมาลัยซ้ายผลิตที่จีนพวงมาลัยขวามาผลิตที่ไทยเนี่ยเหมือนที่คุณธนินเคยตอนนั้นเคยคุยกับ MG บอกว่าจะให้ไทยเป็นฐานผลิตพวงมาลัยขวาวันนี้เราก็อยากเห็นไม่ว่าเป็น BYD หรืออะไร GWM หรืออะไรเนี่ยหลายอันยี่ห้อผมจำไม่ได้มันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวนี้ก็อยากให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตพวงมาลัยขวาได้ไหมแล้วก็การความขัดแย้งระหว่างประเทศณจุดนั้นจุดนี้เนี่ยโดยเฉพาะยิ่งความไม่ลงรอยในเรื่องของการค้าระหว่างอเมริกากับจีนก็ทำให้ระบบที่เรียกว่า protectionism หรือระบบที่กีดกันทางการค้าเริ่มกลับเข้ามาก็ทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันซึ่งกำลังเลือกตั้งกันอยู่นี้อเมริกาเขาจะหันกลับมาดูว่าเขาขาดดุลการค้าที่ประเทศไหนแล้วเขาก็จะต้องมาดูว่าจะทำยังไงถึงจะลดการขาดดุลนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องเตรียมตัวเหมือนกันเพราะเราได้ดุลเขาอยู่รัฐบาลนี้เอาแน่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เอาจริงเอาจังแน่เราอยากจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในทุกรูปแบบมวยมันไปแล้วค่ายมวยไทยนี่มีเต็มไปหมดแล้วทั่วโลกแต่ไม่มาตรฐานอาจจะไม่มีถ้าเราจะ standardize ระบบมวยไทยเราก็จะสร้าง ecosystem ของมวยไทยขึ้นมาใหม่ก็จะทำให้คนเกาะเกี่ยวมีรายได้จาก ecosystem นี้เพราะนั้นมวยเนี่ยผมวันนั้นผมแนะนำทีมซอฟต์พาวเวอร์ของมวยว่าเราเอามวยไทยทำเป็นลีกเหมือนฟีฟ่าได้ไหมเหมือนฟีฟ่าทำฟุตบอลนะคือถ้าเราตั้งไอ้กติกาเป็นให้คนมาแข่งอย่างพรีเมียร์ลีกค่าตัวนักมวยเท่าไหร่ค่าตัวนี้ต้องอยู่ในแชมเปี้ยนชิพหรืออะไรก็ว่าไปก็อันนี้ลองดูเพื่อจะให้มวยไทยเราเนี่ยมีมาตรฐานอันต่อไปที่ผมอยากเห็นก็คือการเพิ่มศักยภาพและรายได้จากการท่องเที่ยววันนี้เราดีมากแล้วแต่อยากต้องยังมีรูมมีช่องที่ใช้ดีมากกว่านี้อีกเพราะเราอยู่ใกล้จีนและอินเดียสองประเทศนี้มีประชากรตั้งเกินเศษหนึ่งสามของโลกแล้วนะครับเพราะนั้นก็เราตลาดเรายังใหญ่ยังรับได้เยอะเพราะนั้นเราคงต้องขยายสุวรรณภูมิซึ่งวันนี้เราเปิดทดลองรันเวย์ที่3นี่รันเวย์ที่3นี่นะผมถมดินไว้ตอนผมเป็นนายกนะ17ปีแล้วเพิ่งจะสร้างเสร็จเพิ่งจะเพฟคือเทปูนเทคอนกรีตข้างบนเพฟเสร็จเพิ่งกำลังทดลองใช้จะเปิดเป็นทางการวันที่1พฤศจิกายนรันเวย์ที่3ช้ามากเลยนะครับเวลามีรันเวย์อันไหนเสียก็เครื่องบินก็ลงได้น้อยลงก็เพิ่มเที่ยวบินได้เยอะต่อไปก็อาจจะมีรันเวย์ที่4มีเทอร์มินอลที่2ทางภาคทางใต้ซึ่งจะเข้าทางด้านมนาตาดแล้วก็จะทำให้รับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นใน entertainment complex เนี่ยมันจะประกอบด้วยหลายอย่างสวนสนุกของเด็กบ้างคอนเสิร์ตฮอลล์บ้างสนามกีฬาบ้างพื้นที่ที่เป็นคาสิโนจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง 10% ของพื้นที่ที่เป็น entertainment complex อันนี้คือกติกาที่เขาใช้กันเราก็จะใช้กติกาแบบนี้ก็คือให้มีพื้นที่คาสิโนเพียงไม่เกิน 10% ไม่ถึง 10% ของพื้นที่ทั้งหมดต้องลงทุนแต่ละแห่งเนี่ยในกรุงเทพต้องแสนล้านต้องลงทุนแสนล้านลงทุนน้อยๆไม่เอามันไม่หล่อมันจะสู้ประเทศอื่นไม่ได้น
นะครับอันนี้ก็คือเราจะถือโอกาสเติมในสิ่งที่เราขาดสิ่งใดเราขาดเราก็จะเรียกร้องให้พวกมาลงทุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ลงทุนโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับการถมทะเลบางขุนเทียนปากน้ำเพื่อที่จะได้พื้นที่ขยายความแออัดของกรุงเทพส่วนหนึ่งและสามารถให้เป็นเมืองสีเขียวและเป็นเมืองใหม่ให้เฉพาะรถไฟฟ้าวิ่งเท่านั้นมีรถไฟเชื่อมแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพได้เพราะกรุงเทพเนี่ยน้ำทะเลสูงขึ้นทุกวันน้ำอาจจะท่วมได้เพราะนั้นวันนี้เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมการเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพตั้งแต่วันนี้นะครับก็การถมทะเลก็ได้พื้นที่มากขึ้นได้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในเมืองนะครับรถไฟฟ้า20บาทก็คงต้องทำเพราะว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าเราพูดไปแล้วเราต้องทำให้ได้เพราะนั้นก็คงรถไฟ20บาทเราอาจจะต้องเวนคืนรถไฟฟ้าที่เอกชนบริหารกลับมาเป็นของรัฐแล้วจ้างเอกชนเป็นคนบริหารแล้วก็เรากำหนดค่าตั๋วเองเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเอกชนเขาก็จะต้องมุ่งเรื่องของกำไรเขามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเราก็ต้องตั้ง Infrastructure Fund หรือว่ากองทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเราอาจจะต้องคิดถึงเรื่องการเก็บ congestion charge เพราะว่าเราเป็นน้อยประเทศมากที่มีความหนาแน่นของเมืองหลวงมีรถเยอะแยะแต่ไม่ยอมเจ็บค่า congestion charge ซึ่ง congestion charge นี้เก็บมาก็จะเข้าสู่กองทุน infrastructure เพื่อไปใช้สำหรับการทำให้ประชาชนสามารถเดินทางในราคาถูกขึ้นเขตทับซ้อนทางทะเลความจริงเขตทับซ้อนทางทะเลนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเส้นเขตแดนหลักมันก็คือว่าประเทศเราอยู่ตรงนี้มีหลายทวีปอยู่ตรงนี้ลากไป200ไมล์ทะเลอันนี้ตามกฎหลักกฎหมายสากลประเทศเพื่อนบ้านสมมติกัมพูชาหลายทวีปอยู่ตรงโน้นลากมา200ไมล์ทะเลเกยกันตรงไหนเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่าแบ่งกันคนละ50เหมือนสิ่งที่เราทำกับมาเลเซียมาแล้วอันนี้ก็เป็นหลักที่คงต้องทำเพราะไม่อย่างนั้นน้ำมันแก๊สที่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ยอีกสักไม่เกิน20ปีก็ใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคนเริ่มรังเกียจฟอสซิลจะไปใช้แต่กรีนอย่างเดียวเพราะนั้นก็ถ้าช้าก็เท่ากับว่าทิ้งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ใต้ดินก็เลยต้องอาจจะต้องทำแต่ทำเนี่ยผมกำลังให้เขาศึกษานะว่านอร์เวย์เนี่ยเขาทำยังไงที่เอาผลประโยชน์ที่เป็นธรรมชาติเป็นทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาแบ่งกับประชาชนแบ่งผลประโยชน์ให้กับประชาชน